This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่เช่นเคยนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีคุณรัศมีครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะฟังอยู่ในประเทศไทยหรือว่าฟังอยู่ในประเทศไหนๆทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่ค่ะเปิดทำการแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็ได้ฟังกันแบบก่อนใครเลยนะคะครับผม9นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะทาง www.thaipbspodcast.com นะคะหรือว่าถ้าใครฟังย้อนหลังก็เว็บไซต์เดียวกันครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทางแอปพลิเคชันที่เป็นพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Spotify Google Podcast Apple Podcast แล้วก็ Podbean นะครับหรือว่าถ้าฟังทาง YouTube ก็ไทย PBS Podcast เหมือนกันนะครับผม YouTube Channel วันนี้มาถึงตอนที่11แล้วค่ะของหนังสือเทพนิยายกริมของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะจากการแปลแล้วก็เรียบเรียงของคุณปรวรรณทรงบัณฑิตค่ะเทพนิยายกริมซึ่งเป็นเทพนิยายเก่าแก่ที่พี่น้องตระกูลกริมนะคะได้รวบรวมขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นนิทานที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะมีเรื่องสนุกมากมายก็เหมาะมากในการที่ครอบครัวเนี่ยสามารถฟังได้กันแล้วก็คุยได้กันนะคะเด็กๆน่าจะชอบค่ะและผู้ใหญ่ก็น่าจะชอบด้วยบางเรื่องนี่ผู้ใหญ่น่าจะชอบมากกว่าเด็กนะครับนะเหมือนมันซ่อนประเด็นอะไรเอาไว้บางอย่างภายใต้รูปแบบของนิทานโอ้ลึกล้ำเลยแหละอืมคือเด็กก็อาจจะฟังแล้วก็สนุกได้ตามภาษาเด็กๆครับแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะมองเห็นประเด็นอะไรที่อยู่ซ่อนลึกลงไปวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะเล่าให้คุณได้ฟังนะคะโอ้โหเป็นเรื่องที่สั้นมากเลยค่ะสั้นมากๆจริงๆครับพี่ประมาณ1โอ้ไม่ถึงด้วยมั้งนิดเดียวเองค่ะนิดเดียวเองครับเรื่องของคุณคอปมิสเตอร์คอปส์มิสเตอร์คอปส์ไม่ใช่เจอร์เกนคลอปส์นะครับ อันนั้นเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลครับผมแหมกำลังกิ้วก้าวกันหน้าดูใช่ครับอันนี้คือมิสเตอร์คอปส์แต่ว่าจะเป็นคอปส์แบบไหนอย่างไรนะคะก็ต้องฟังกันละค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการเดินทางของทอมหัวแม่โป้งมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วทอมหัวแม่โป้งนะคะทอมทัมส์ทราเวลส์แต่น่าจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่องเดิมเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นช่างตัดเสื้อแล้วก็ต้องการที่จะคือไอ้เจ้าเนี่ยอยากไปผจญภัยคือต้องบอกเป็นตัวเล็กที่แสนซ่าครับผมคราวที่แล้วจำได้ไหมคะที่บอกว่าโหไปมาหลายที่เลยแต่ตอนนี้อยากอยู่บ้านเหลือเกินแหมหรือจริงๆแล้วเป็นทอมคนละทอมแต่ดันเป็นทอมหัวแม่โป้งเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ตัวเดิมครับเดี๋ยวลองดูนะสำหรับเรื่องการเดินทางของทอมหัวแม่โป้งนะคะว่าคราวนี้เนี่ยจะไปเจอกับอะไรอีกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องต้นอัลมอนด์จิอัลมอนด์ทรีนะคะโหฟังแล้วอยากกินอัลมอนด์ใช่ครับอร่อยด้วยนะคะอร่อยด้วยแต่แพงหน่อยน่าจะเป็นต้นอัลมอนด์ที่ยาวมากเลยนะครับพี่ค่ะผมดูคร่าวๆแล้วโอ้โหไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรเหมือนกันแต่ว่ายาวทีเดียวเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมกันเลยนะคะครับผจญภัยไปกับเรื่องราวกับเทพนิยายกริมถ้าเช่นนั้นไปที่เรื่องแรกกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะกับเรื่องของคุณคอปส์ค่ะมีพ่อไก่แล้วก็แม่ไก่สองตัวต้องการจะเดินทางไปด้วยกันด้วยเหตุนี้พ่อไก่ก็เลยไปสร้างรถเข็นแสนสวย4ล้อขึ้นมา1คันเทียมรถด้วยหนู4ตัวจากนั้นพ่อไก่และแม่ไก่ก็ลงไปนั่งข้างในแล้วก็ออกเดินทางไม่นานพวกเขาก็มาเจอกับแมวตัวหนึ่งซึ่งเข้ามาถามว่ากำลังจะเดินทางไปไหนกันพ่อไก่ก็เลยตอบแมวไปว่ากระต๊อกตามเส้นทางไปหาคุณคอปส์วันนี้ฉันจะเดินทางไปเมียวพาข้าไปด้วยสิกระตอกกระตอกดีเลยถ้าให้ท่านนั่งที่ด้านหลัง
ท่านก็จะไม่ตกลงไปจงขอพรให้ปลอดภัยล้อสีแดงจะหมุนไปล้อรถแน่นหนาแล้วเจ้าหนูเตรียมพร้อมแจวตามเส้นทางไปหาคุณคอฟส์วันนี้ฉันจะเดินทางไปจากนั้นโม่หินไข่เป็ดเข็มหมุดและท้ายที่สุดคือเข็มเย็บผ้าก็มาขอขึ้นรถเข็นด้วยทั้งหมดได้ออกเดินทางไปพร้อมกันแต่เมื่อพวกเขามาถึงบ้านของคุณคอฟเขากลับไม่อยู่ที่บ้านพวกหนูจึงลากรถเข้าไปในโรงนาพอไก่และแม่ไก่บินขึ้นไปเกาะที่คานเจ้าแมวนั่งข้างกองไฟเจ้าเป็ดลอยตัวอยู่ในน้ำแต่เจ้าไข่กลับเอาผ้าขนหนูมาห่อตัวไว้เข็มหมุดก็ปักตัวเองไว้ที่เบาะเก้าอี้ส่วนเข็มเย็บผ้ากระโดดขึ้นไปอยู่บนเตียงท่ามกลางหมอนหลายใบส่วนโม่หินนั้นก็นอนลงที่ข้างประตูเมื่อคุณคอฟกลับมาถึงบ้านเขาก็เดินไปที่เตาผิงเพื่อจุดไฟแต่ว่าเจ้าแมวกลับสะบัดขี้เถ้าใส่ตาเขาเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในครัวเพื่อล้างมันออกแต่ว่าเจ้าเป็ดกลับสะบัดน้ำใส่หน้าเขาเขาจึงเดินไปหยิบผ้าขนหนูมาเช็ดตาแต่ไข่ที่อยู่ในผ้าก็แตกใส่ตาจนทำให้เปลือกตาเขาติดกันเขาพยายามจะหาเก้าอี้เพื่อนั่งลงแต่ก็กลับโดนเข็มหมุดทิ่มก้นเขาจึงกระเด้งขึ้นมาและด้วยความหงุดหงิดใจเขาก็เดินไปทิ้งตัวลงนอนบนเตียงแต่เมื่อหัวของเขาสัมผัสกับหมอนก็โดนเข็มเย็บผ้าที่อยู่ตรงนั้นทิ่มอีกเขาร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดแล้วก็วิ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งแต่เมื่อเขาวิ่งไปจนถึงประตูโม่หินก็กลิ้งมาทับเขาจนตายทำไมคุณครอปช่างโชคร้ายเช่นนี้จบแค่นี้จริงๆนะครับแค่นี้ค่ะแค่นี้จริงๆนะครับเรื่องของคุณครอปนะคะโอ้สั้นจริงๆแล้วก็กระชับจริงๆจบลงด้วยความตายคุณครอปคุณครอปไปซะแล้วคุณครอปฟินหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้คุณคอฟยังไม่ได้มีบทพูดสักคำเดียวก็ตายซะแล้วใช่ครับโทษเรื่องนี้เด็กๆมองเห็นอะไรบ้างคะมองเห็นว่ามันสั้นอย่างน้อยเด็กๆก็ควรจะเก็บข้าวเก็บของให้เป็นที่เป็นทางนะครับไม่งั้นจะอาจจะมีโชคชะตาเดียวกับคุณคอฟก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับโดยเฉพาะเข็มโอ้เข็มนี่ตัวต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางตัวอันตรายเลยครับทั้งเข็มเย็บผ้าทั้งเข็มหมุดนะคะครับเด็กๆเดี๋ยวนี้ยังรู้จักเข็มหมุดอยู่หรือเปล่าอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้ยังไงเข็มเย็บผ้าเข็มหมุดแล้วก็อะไรล่ะมีขี้เถ้าโม่หินโม่หินนี่อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่อธิบายให้ฟังนะคะ โม่หินอาจจะหาภาพใน Google ให้ดูว่าโม่หินเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงผมนี่ยังไม่ทันเลยครับแต่เคยเห็นนะครับพี่เอาไว้โม่แป้งโม่แป้งโม่ข้าวสมัยก่อนนู้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็เครื่องปั่นคือคำตอบค่ะครับผม สำหรับเรื่องต่อไปนะคะการเดินทางของทอมหัวแม่โป้งเจ้าทอมทัมส์นะคะตัวเล็กแสนซ่าลูกชายของช่างตัดเสื้อครับผมซึ่งอยากจะมีลูกแล้วก็พอมีลูกตัวเล็กเท่าหัวแม่โป้งช่างตัดเสื้อกับภรรยาก็รักลูกชายคนนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นอย่างไรตัวเล็กขนาดไหนก็รักและไอ้เจ้านี่นี่ก็เลี้ยงไม่โตให้กินอะไรขนาดไหนก็ตัวเท่าเดิมเลี้ยงไม่โตจริงๆนะครับเลี้ยงไม่โตจริงๆไม่ใช่แค่สำนวนนะคะใช่ครับเพราะได้ชื่อว่าทอมหัวแม่โป้งทอมทัมนะคะ
พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องที่สองกันเลยนะคะการเดินทางของทอมทัมหรือว่าทอมหัวแม่โป้งค่ะครั้งหนึ่งยังมีช่างตัดเสื้อซึ่งมีลูกชายคนหนึ่งตัวเล็กเท่าหัวนิ้วโป้งนามว่าทอมหัวแม่โป้งแต่ถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กแต่เขาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นวันหนึ่งทอมได้บอกกับพ่อของเขาว่าท่านพ่อข้าต้องการที่จะออกไปผจญภัยในโลกกว้างดีมากเลยลูกชายของข้าว่าแล้วชายชราก็หยิบเข็มยาวที่ใช้ในการเย็บผ้ามาเล่มหนึ่งเขาใส่ก้อนกลมๆลงไปที่ปลายเข็มหยดครั่งลงไปแล้วก็บอกกับลูกชายว่าเอาล่ะนี่คือดาบของเจ้าต้องเอามันติดตัวไประหว่างเดินทางนะทอมในตอนนี้ลูกชายของช่างตัดเสื้อตัวน้อยต้องการอาหารอีกสักมื้อหนึ่งเขาก็เดินเข้าไปในครัวว่าเอ๊ะจะสามารถหาอะไรมาฉลองเล็กๆน้อยๆได้หรือไม่ก็พอดีแม่กำลังปรุงอาหารให้แล้วก็กำลังเสร็จพอดีเลยจานอาหารวางอยู่บนเตาผิงเขาก็ถามแม่ว่าท่านแม่วันนี้ท่านทำอะไรให้ข้ากินน่ะเจ้าไปดูด้วยตัวเองดีกว่านะลูกผู้เป็นแม่พูดกับเขาจากนั้นทอมหัวแม่โป้งก็วิ่งไปที่เตาผิงแอบมองเข้าไปในจานแต่ว่าเขายื่นคอมากไปหน่อยทำให้โดนไอน้ำดันตัวลอยขึ้นไปบนปล่องไฟเขาลอยอยู่ในอากาศอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะตกลงมาที่พื้นในที่สุดตอนนั้นเองทอมตัวน้อยพบว่าเขาได้ออกมาสู่โลกภายนอกที่กว้างใหญ่แล้วเขาจึงเริ่มออกเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาอาศัยอยู่กับนายจ้างที่เป็นช่างตัดเสื้อคนหนึ่งแต่เนื่องจากอาหารที่เขาให้ทอมกินนั้นเป็นอาหารที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันหนึ่งทอมหัวแม่โป้งก็เลยพูดกับนายจ้างว่านายหญิงถ้าหากว่าท่านไม่เตรียมอาหารดีๆให้กับข้าข้าก็คงจะต้องไปจากที่นี่ในตอนเช้ามืดแล้วนะแล้วก็จะเขียนติดไว้ที่ประตูบ้านด้วยว่ามันฝรั่งมากมายแต่เสียดายอาหารมีนิดเดียวลาก่อนคุณมันฝรั่งเจ้าว่าอะไรนะเจ้าตะกะแตนนายหญิงร้องขึ้นแล้วก็เริ่มโกรธก่อนจะคว้าเอาเศษผ้ามาฟาดใส่เขาแต่ทอมก็คลานไปหลบข้างใต้ปลอกนิ้วของเธอเขาแอบดูเธอแลบลิ้นปริ้นตาใส่เธอจนเธอคว้าปลอกนิ้วขึ้นแล้วก็จะจับตัวเขาแต่ว่าเขาก็กระโดดลงไปในกองเศษผ้าในขณะที่นายหญิงของเขาพยายามรื้อกองผ้านั้นเพื่อที่จะหาตัวเขาเขาก็ก้าวเข้าไปในรอยแยกของโต๊ะแล้วก็ร้องว่าแฮ่นายหญิงพร้อมกับโผล่หัวออกมาและเมื่อเธอพยายามเข้าไปจับเขาเขาก็กระโดดหนีลงไปในลิ้นชักแต่ในท้ายที่สุดเธอก็จับได้แล้วก็โยนเขาออกไปนอกบ้านหลังจากนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้พบกับหัวขโมยซึ่งกำลังวางแผนจะเดินทางไปขโมยสมบัติของพระราชาเมื่อพวกนั้นมองเห็นทอมตัวน้อยก็เริ่มคิดกันว่าเจ้าเด็กตัวเล็กนี่น่าจะคลานเข้าไปในรูกุญแจได้นะแล้วก็น่าจะดีกว่าการใช้วิธีงัดกุญแจนะนี่สวัสดี
ัวขโมยคนหนึ่งร้องทักเจ้ายักษ์ปักลันเจ้าสนใจจะไปยังท้องพระคลังกับพวกข้าไหมข้าคิดว่าเจ้าน่าจะลอดเข้าไปขนเอาเงินออกมาให้พวกข้าได้นะทอมหัวแม่โป้งคิดอยู่สักครู่หนึ่งก่อนจะตกลงใจเดินทางไปยังท้องพระคลังกับพวกเขาเมื่อไปถึงเขาก็เริ่มสำรวจที่ประตูทั้งข้างบนและข้างล่างแต่มันไม่มีร่องหรือว่ารอยแยกใดๆให้เห็นแต่ในที่สุดเขาก็เห็นช่องหนึ่งกว้างพอที่ตัวเขาจะผ่านเข้าไปได้ทอมเลยมุดเข้าไปขณะนั้นเองทหารยามคนหนึ่งซึ่งยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูมองเห็นเขาจึงหันไปบอกเพื่อนอีกคนว่าเฮ้ยดูนั่นสิมีแมงมุมน่าเกลียดกำลังไต่ตัวนั้นด้วยนะข้าจะฆ่ามันเดี๋ยวนี้เลยแต่อีกคนร้องบอกว่าปล่อยมันไปเถอะอย่าไปทำอะไรมันเลยด้วยเหตุนี้ทอมหัวแม่โป้งจึงผ่านรอยแยกเข้าไปในท้องพระคลังได้อย่างปลอดภัยเขาเปิดหน้าต่างบานที่มีพวกโจรยืนกันอยู่ตรงข้างล่างแล้วก็โยนเหรียญเงินลงมาทีละเหรียญทีละเหรียญในขณะที่กำลังทำงานกันอย่างราบรื่นนั้นก็ได้ยินเสียงพระราชาเดินมาเพื่อตรวจตราสมบัติทำให้ทอมหัวแม่โป้งต้องรีบคลานหนีพระราชาสังเกตเห็นว่าเหรียญเงินหายไปแต่ก็ไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันถูกขโมยไปได้อย่างไรในขณะที่กรอนและแม่กุญแจก็ยังอยู่ในสภาพปกติและทุกอย่างก็ยังดูปลอดภัยดีจากนั้นพระราชาก็ออกจากห้องไปแล้วก็บอกกับทหารยามทั้งสองคนว่าเจ้าจงเฝ้าให้ดีๆมีคนเข้ามาขโมยเงินเมื่อทอมหัวแม่โป้งกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งพวกยามก็ได้ยินเสียงกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งของเหรียญกระทบกันจึงรีบเข้าไปในห้องเพื่อที่จะจับขโมยแต่เมื่อทอมตัวน้อยได้ยินเสียงจึงรีบลงไปแอบที่มุมห้องแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในกองเหรียญจึงไม่มีใครมองเห็นเขาจากนั้นทอมก็ตะโกนล้อเลียนพวกทหารยามที่เข้ามาว่าเฮ้ยข้าอยู่ตรงนี้พอพวกเขาวิ่งมาทอมก็รีบย้ายไปอยู่ใต้กองเหรียญอีกมุมนึงแล้วก็ร้องว่าเฮ้ข้าอยู่ตรงนี้พวกทหารก็วิ่งตรงไปที่ที่เขาได้ยินเสียงและทอมก็ย้ายไปอยู่ตรงมุมที่3ในเสี้ยววินาทีข้าอยู่นี่เขาทำแบบนี้เพื่อจะแกล้งให้ทหารวิ่งไปวิ่งมาทอมหลอกล่อทหารอยู่นานในท้องพระคลังจนกระทั่งพวกเขาเหนื่อยแล้วก็ออกไปจากห้องเองจากนั้นทอมก็เริ่มขโมยต่อไปเขาโยนเหรียญออกมาทางหน้าต่างทีละเหรียญทีละเหรียญจนหมดจนกระทั่งเหลือเหรียญสุดท้ายเขาคว้างมันออกไปสุดกำลังแล้วกระโดดขึ้นไปบนเหรียญนั้นอย่างว่องไวเหรียญลอยละลิ่วลงมาจากหน้าต่างพร้อมกับทอมบรรดาหัวขโมยต่างพากันชื่นชมเขาว่าแม่เจ้าคือวีรบุรุษที่กล้าหาญที่สุดเจ้าสนใจจะมาเป็นหัวหน้าทีมของพวกเราไหมทอมหัวแม่โป้งกล่าวขอบคุณแล้วก็บอกพวกเขาว่าจริงๆเขาอยากไปผจญภัยในโลกว่างก่อนจากนั้นก็มีการแบ่งของที่ได้มาทอมตัวน้อยรับส่วนแบ่งมาแค่นิดเดียวเพราะว่าเขาสามารถขนได้แค่นั้นคือตัวเล็กเอามาเยอะไม่ไหวทอมเสียบดาบของเขาไว้ที่ข้างตัวบอกลาแล้วก็อวยพรบรรดาหัวขโมยก่อนจะเริ่มเดินทางด้วยตัวเองเขาเข้าไปสมัครทำงานกับเจ้าของร้านตัดเสื้อหลายต่อหลายคนแต่ก็ถูกปฏิเสธบอกว่าไม่มีอะไรให้เขาทำจนท้ายที่สุดเขาไปสมัครเป็นคนรับใช้ในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ว่าพวกคนรับใช้คนอื่นไม่ค่อยชอบทอมสักเท่าไหร่เพราะว่า
ขาชอบแอบดูทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกนั้นทำแล้วก็ไปฟ้องนายผู้ชายและนายผู้หญิงว่าพวกนั้นขโมยอะไรในจานอาหารไปบ้างหรือไม่ก็พวกของต่างๆที่พวกนั้นจะแอบเอาออกมาจากห้องใต้ดินบรรดาคนรับใช้เหล่านี้ไม่พอใจก็เลยบอกกับทอมว่าคอยดูเธอจะตัวเล็กพวกเราจะเอาคืนเจ้าก่อนที่จะเรียกทุกคนมารวมตัวกันเพื่อหาวิธีแก้เผ็ดเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อสาวใช้คนหนึ่งกำลังดายหญ้าอยู่ในสวนเธอเห็นทอมหัวแม่โป้งกำลังกระโดดไปมาแล้วคลานเล่นอยู่ระหว่างต้นกระหล่ำปลีเธอจึงจับทอมมามัดรวมกับหญ้าที่ตัดไว้แล้วก็โยนให้วัวกินวัวสีดำตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในฝูงได้กลืนทอมลงไปโดยไม่ได้ทำให้เขาบาดเจ็บแต่ในนั้นมันไม่เหมือนกับห้องของเขาเพราะว่าในท้องของวัวมันมืดมากไม่มีเทียนให้ความสว่างเมื่อเจ้าวัวกำลังจะถูกรีดนมมันก็ร้องขึ้นว่าพวกเรากับเสาและรีดนมไม่นานคงเต็มถังกลมๆแต่ทอมก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะว่าเสียงของนมที่ไหลลงถังกลบเสียงของเขาจนหมดขณะนั้นเจ้าของก็เดินเข้ามาที่คอกวัวแล้วก็บอกว่าเอ้ยเจ้าวัวตัวนี้จะต้องโดนเชือดพรุ่งนี้และนั่นทำให้ทอมหัวนิ้วโป้งเริ่มหวาดกลัวจึงกรีดร้องออกมาจากข้างในท้องของวัวว่าเอาข้าออกไปก่อนข้าอยู่ข้างในนี้เจ้านายของเขาได้ยินเสียงอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่สามารถบอกตัวเองได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนเอ๊ะเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะข้าอยู่ในตัวเจ้าวัวสีดำแต่ว่าเจ้านายกลับไม่เข้าใจแล้วก็เดินจากไปเช้าวันต่อมาวัวตัวนั้นก็ถูกเชือดด้วยความโชคดีระหว่างที่มันโดนหั่นแล้วก็แล่เนื้อออกทอมสามารถจะหลบออกมาได้โดยไม่ได้รับอันตรายเขาถลายตัวไปตามไส้กรอกเนื้อเมื่อคนขายเนื้อเดินเข้ามาใกล้เพื่อทำงานของตัวเองเขาก็ร้องขึ้นว่าอย่าตัดลึกนักอย่าตัดลึกนักข้าอยู่ข้างใต้นี้แต่เพราะเสียงดังจากมีดของคนขายเนื้อทำให้ไม่มีใครได้ยินเสียงของทอมตอนนี้ทอมหัวแม่โป้งกำลังตกที่นั่งลำบากเขาต้องกระโดดออกมาอย่างว่องไวให้พ้นจากคมมีดแต่ในที่สุดเขาก็รอดออกมาได้อย่างครบ32แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่สามารถจะหนีออกมาได้ง่ายๆเพราะว่ายังติดอยู่ในกองไขมันที่อยู่ในไส้กรอกเลือดแขนขาของทอมโดนบีบจนแบนจากนั้นไส้กรอกก็โดนนำขึ้นไปแขวนเพื่อรมควันตรงปล่องไฟเขาต้องทนอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลานานพอสมควรในที่สุดเมื่อฤดูหนาวมาถึงเขาก็ถูกนำลงมาเพราะว่าจะต้องเอาไส้กรอกไปทำอาหารให้แขกเมื่อนายผู้หญิงผู้เป็นเจ้าของบ้านหั่นไส้กรอกเลือดทอมก็ต้องคอยหดหัวหลบมีดที่จะมาตัดคอในที่สุดเขาก็ได้โอกาสจึงรวบรวมความกล้าแล้วกระโดดออกมาได้แต่เพราะสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เขาได้เจอในบ้านหลังนี้ทอมหัวแม่โป้งจึงไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปเขาพาตัวเองออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามอิสรภาพของเขาไม่ได้ยืนยาวนักขณะเดินอยู่ในทุ่งโล่งก็มีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งมาคาบเขาโดยไม่ทันตั้งตัวโอ้ท่านจิ้งจอกข้าติดอยู่ที่คอของท่านโอ้ยเอาข้าออกไปทีแม่เยี่ยมจริงๆอันที่จริงแล้วเจ้าก็ไม่ได้อร่อยกว่าอย่างอื่นเท่าไหร่เอาอย่างนี้ถ้าเจ้าสัญญาว่า
จะยกแม่ไก่ในสนามของพ่อเจ้าให้ข้าข้าก็จะยอมปล่อยเจ้าไปโอ้ยข้าสัญญาท่านจะเอาไปทั้งหมดเลยก็ได้ข้าให้สัญญาด้วยเหตุนี้หมาจิ้งจอกจึงปล่อยเขาไปจากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปที่บ้านเมื่อพ่อของเขาได้พบกับลูกชายสุดที่รักอีกครั้งเขาจึงยอมยกสิ่งที่หมาจิ้งจอกต้องการนั่นก็คือไก่ทั้งหมดที่มีให้แล้วนี่ข้าก็ยกเศษเงินที่ข้ามีทั้งหมดให้กับเจ้าด้วยทอมหัวแม่โป้งร้องบอกแล้วก็ส่งเศษเงินที่เขาหามาได้ในระหว่างการเดินทางให้หมาจิ้งจอกไปและนี่ก็คือเรื่องทอมหัวแม่โป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะการเดินทางของทอมหัวแม่โป้งค่ะครับผมก็คือก็วนกลับมาที่บ้านกลับมาบ้านเหมือนเดิมไปไม่รอดนะคะแล้วก็เกือบตายอีกแล้วครับผมเข้าไปในวัวอีกแล้วต่อไปนี่ชื่อเรื่องเดาไม่ถูกเลยครับพี่ต้นอัลมอนด์ต้นอัลมอนด์เฉยๆเลยนะคะครับไม่มีอธิบายอย่างอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ 2,000 ปีที่แล้วโอ้โหยาวนานมากนะคะเรื่องเล่าบอกเช่นนั้นค่ะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาฟังกันโอ้ยาวมากเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นต้นอัลมอนด์ที่สูงใหญ่ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนกันละกันนะคะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมากินต้นอัลมอนด์ไม่ใช่สิมาฟังต้นอัลมอนด์แต่ว่ากินถ้าฟังไปจะกินเมล็ดอัลมอนด์ไปด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเมล็ดอัลมอนด์นี่เป็นถั่วที่มีประโยชน์มากนะเป็นอะไรนะเป็นถั่วเปลือกแข็งครับมีประโยชน์มากแล้วก็อร่อยด้วยครับใส่ไอติมก็อร่อยนะคะใส่คุกกี้ใส่ขนมปังทำเป็นสลัดก็อร่อยครับพี่ฮะเอ๊ะทำไมเรานึกแต่ของกินนะนี่แสดงว่าเราเริ่มหิวแล้วครับเอาละถ้างั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันค่ะต้นอัลมอนด์ The Almond Tree ค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ก็ได้เวลาของการตอบจดหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะครับมีคุณผู้ฟังนะคะที่ติดต่อมาทาง Facebook บุคคลของดิฉันแต่ปรากฏว่าเนื่องจากไม่ได้เป็นเพื่อนกันข้อความเนี่ยมันเลยไม่แสดงหรอพี่ก็เลยมองไม่เห็นครับคุณใช้ชื่อว่า God Book นะคะ God Book ครับผมค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะหนูเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังไมค์นิทานทองอินสนุกมากเลยค่ะครับผมเลยทำให้อยากฟังเรื่องกาวหนมโหระทึกเคยมีคนเสนอมา1ท่านพี่จำได้อันนี้เป็นครั้งที่2นะคะก็เลยขอตอบว่ารับไว้พิจารณานะคะครับขอบคุณที่เสนอมาค่ะ The Almond Tree นะคะกับเรื่องต่อไปในเทพนิยายกริมค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะจากการแปลของคุณปรวรรณทรงบัณฑิตค่ะนานมาแล้วเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนเศรษฐีคนหนึ่งมีภรรยาแสนสวยและมีศรัทธาแรงกล้าทั้งคู่รักกันมากแต่ก็ยังไม่มีลูกไว้เชยชมซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ปรารถนาเป็นที่สุดผู้เป็นภรรยาเฝ้าอธิษฐานเรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนกับต้นอัลมอนด์ในสนามหญ้าหน้าบ้านวันหนึ่งในช่วงฤดูหนาวเธอได้ไปยืนปอกแอปเปิลอยู่ใต้ต้นไม้แต่เธอพลาดทำมีดบาดตัวเองจนเลือดหยดบนหิมะโอ้ยหญิงสาวร้องอุทานแล้วก็ถอนหายใจอย่างแรงเมื่อเธอก้มลงมองหยดเลือดบนพื้นนี่ถ้าหากว่าข้ามีลูกข้าขอให้เขามีสีแดงดั่งเลือดแล้วก็มีสีขาวดั่งหิมะและทันทีที่เธอกล่าวประโยคนี้จบหัวใจของเธอก็พองโตเธอรู้ได้ในทันทีว่า
เธอกำลังจะได้ในสิ่งที่เธอปรารถนาจากนั้นเธอก็กลับเข้าไปในบ้านผ่านไปหนึ่งเดือนหิมะละลายไปหมดแล้วพอ2เดือนผ่านไปทุกอย่างก็กลับมามีสีเขียวชอุ่ม3เดือนผ่านไปดอกไม้เริ่มผลิบานพอผ่านเข้าเดือนที่4ใบไม้ก็เต็มต้นกิ่งก้านงอกยาวเบียดเสียดกันนกน้อยเริ่มส่งเสียงร้องจนก้องดังไปทั้งป่าและดอกไม้ก็เริ่มร่วงหล่นจากต้นพอเดือนที่5ผ่านไปหญิงสาวก็ออกมายืนใต้ต้นอัลมอนด์กลิ่นหอมหวานของมันลอยเข้าไปในหัวใจของเธอลงนั่งคุกเข่าด้วยความปิติสุขพอเดือนที่6ผ่านไปผลของมันก็สุกได้ที่เธอยังคงเฝ้ารออย่างสงบเมื่อเข้าเดือนที่7เธอก็เก็บลูกอัลมอนด์มากินด้วยความตะกะตะกรามแล้วเธอก็ล้มป่วยตกอยู่ในความเศร้าซึมเมื่อเดือนที่8ผ่านไปเธอเรียกสามีเข้ามาหาร่ำไห้แล้วก็บอกเขาว่าถ้าหากว่าข้าตายท่านช่วยฝังร่างของข้าไว้ที่ใต้ต้นอัลมอนด์นี้ด้วยนะจากนั้นเธอก็รู้สึกสบายใจมีความสุขจนกระทั่งเดือนที่9ได้ผ่านไปเธอได้ให้กำเนิดเด็กน้อยคนหนึ่งผู้มีร่างสีขาวดั่งหิมะและสีแดงดั่งเลือดเมื่อเธอได้เห็นเขาเธอก็ดีใจอย่างที่สุดแล้วก็สิ้นใจไปสามีได้ฝังร่างของเธอไว้ที่ใต้ต้นอัลมอนด์แล้วก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเศร้าโศกของเขาลดลงหลังจากที่ความเศร้าคลายลงไปมากแล้วเขาก็มีภรรยาใหม่ภรรยาคนที่2ได้ให้กำเนิดลูกสาวอีกคนหนึ่งส่วนลูกของภรรยาคนแรกนั้นเป็นเด็กชายผู้มีสีแดงดั่งเลือดและขาวดั่งหิมะเมื่อใดก็ตามที่ภรรยาของเขามองไปยังลูกสาวเธอจะรู้สึกได้ถึงความรักมากมายที่มีให้กับเธอแต่เมื่อมองไปที่ลูกชายแม้แต่เพียงหางตาความคิดชั่วร้ายก็เข้าครอบงำหัวใจของเธอโดยความที่เธอต้องการให้ลูกสาวได้รับสมบัติทั้งหมดของสามีแต่เพียงผู้เดียวตราบที่ลูกชายของเขายังอยู่เธอก็จะยิ่งเกลียดชังมากขึ้นเธอมักวิ่งไล่เขาไปทั่วบ้านทุบตีเขาเด็กน้อยที่น่าสงสารมักจะถูกกระทำแบบนี้อยู่ตลอดหลังกลับมาจากโรงเรียนเขาไม่เคยได้อยู่อย่างสงบสุขเลยครั้งหนึ่งเมื่อผู้เป็นภรรยาขึ้นไปที่ห้องชั้นบนลูกสาวตัวน้อยของเธอก็ตามขึ้นไปแล้วก็บอกว่าแม่จ๋าหนูอยากกินแอปเปิ้ลได้สิจ๊ะลูกแม่เธอหยิบแอปเปิ้ลผลสวยออกมาจากหีบให้1ลูกหีบใบนั้นมีกลอนเหล็กล็อกอย่างแน่นหนาแม่จ๋าแล้วพี่ชายของหนูจะได้กินไหมจ๊ะนั่นเป็นสิ่งที่เธอคาดคิดไว้แล้วเธอจึงตอบลูกสาวไปว่าได้สิจ๊ะเขาจะได้กินหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนและเมื่อเธอมองเห็นเขากลับมาจากโรงเรียนทางหน้าต่างความคิดชั่วร้ายก็เข้ามาในใจเธอหยิบแอปเปิ้ลออกมาแล้วก็คว้าเอาลูกที่ให้ลูกสาวไปคืนมาก่อนจะบอกว่านี่เจ้าจะกินก่อนพี่ชายของเจ้าไม่ได้นะจากนั้นเธอก็โยนแอปเปิ้ลใส่กลับลงไปในหีบแล้วก็ลงกลอนเมื่อเด็กชายมาถึง
เธอก็พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยแววตาอาฆาตว่าลูกชายของข้าเจ้าอยากกินแอปเปิ้ลหรือเปล่าจ๊ะท่านแม่ทำไมท่านมองข้าอย่างน่ากลัวเช่นนั้นใช่แล้วข้าอยากกินแอปเปิ้ลถ้าเช่นนั้นเจ้าก็เข้ามาหยิบเองสิจ๊ะเด็กชายเข้าไปยืนโค้งๆหน้าหีบซึ่งเปิดฝาเอาไว้แต่ว่าฝาหีบกลับปิดลงมาอย่างรวดเร็วบนคอของเขาทำให้หัวของเขากระเด็นไปตกอยู่ท่ามกลางผลแอปเปิ้ลสีแดงในหีบหญิงสาวตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากจึงพยายามหาทางหนีจากความผิดเธอเดินไปที่ตู้ในห้องนอนของเธอแล้วก็หยิบเอาผ้าพันคอสีขาวออกมาจากลิ้นชักที่ใกล้ที่สุดเอาหัวของเขามาใส่กลับที่คอพันด้วยผ้าพันคอแล้วก็จับเขานั่งที่เก้าอี้หน้าประตูโดยที่ยังมีลูกแอปเปิ้ลอยู่ในมือจากนั้นหนูน้อยมาเจอรี่ก็เข้ามาหาแม่ของเธอในห้องครัวซึ่งกำลังยืนต้มน้ำร้อนอยู่ที่หน้าเตาไฟแม่จ๋าพี่ชายนั่งถือแอปเปิ้ลอยู่ลูกหนึ่งที่หน้าประตูแต่เขาดูซีเซียวมากเลยจ้ะข้าถามว่าขอแอปเปิ้ลให้ข้าได้ไหมแต่เขาก็ไม่ตอบแปลกจังเลยจ้ะแม่เจ้ากลับไปหาเขาอีกครั้งและถ้าหาเขาไม่ตอบเจ้าก็เข้าไปป้องแล้วกระซิบที่หูของเขาก็แล้วกันด้วยเหตุนี้มาเจอรี่จึงกลับไปหาเขาอีกครั้งแล้วก็บอกว่าพี่ชายข้าขอแอปเปิ้ลให้ข้าได้ไหมแต่เขาก็ไม่ตอบอะไรเธอจึงเดินเข้าไปป้องที่หูเขาแล้วหัวของเขาก็หลุดออกมาเธอตกใจมากร้องเสียงหลงแล้วก็วิ่งกลับมาหาแม่โอ้ยแม่จ๋าการทำผัวพี่ชายหลุดหัวพี่ชายหลุดไปแล้วโอ้มาเจอรี่นี่เจ้าทำอะไรลงไปนี่แต่นี่เจ้าจงเงียบไว้ก่อนนะลูกไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วเราจะกำจัดเขาโดยไม่ให้ใครสงสัยหลังจากนั้นเมื่อผู้เป็นพ่อกลับมาที่บ้านแล้วนั่งลงที่โต๊ะเขาก็ถามถึงลูกชายนี่ลูกชายข้าไปไหนกันเนี่ยฮะตอนนั้นหญิงสาวกำลังตักน้ำแกงสีดำลงในชามส่วนมาเจอรี่กำลังนั่งร้องไห้กระซิกเพราะว่ากลั้นไว้ไม่ไหวผู้เป็นพ่อก็ถามขึ้นอีกว่านี่ลูกชายข้าไปไหนเขาเดินทางไปนอกเมืองไปหาลุงของเขาแล้วก็คงจะอยู่ที่นั่นสักระยะหนึ่งฮะเขาจะไปทำไมกันไปโดยไม่กล่าวลาข้าสักคำด้วยเขาอยากไปมากเขาถามข้าว่าเขาจะขออยู่ที่นั่นสัก6อาทิตย์ได้หรือไม่เขาคงจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีท่านอย่าห่วงเลยนะเฮ้ยแย่จังเลยข้าเสียใจเหลือเกินมันไม่ถูกต้องเลยนะที่เขาไปโดยไม่กล่าวลาข้าสักนิดเดียวจากนั้นเขาก็เริ่มกินอาหารแล้วก็พูดขึ้นอีกครั้งว่านี่มาจอรี่เจ้าจะร้องไห้ทำไมเดี๋ยวพี่ชายเจ้าก็กลับมาแล้วไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นอีกว่าเมียข้าวันนี้อาหารอร่อยมากเลยนะข้าขอเพิ่มอีกได้ไหมเขากินมันต่อไปอย่างไม่รู้จักอิ่มจนกระทั่งหมดหม้อแล้วก็โยนกระดูกที่กินแล้วเอาไว้ใต้โต๊ะมาเจอรี่เดินไปที่ลิ้นชักตู้แล้วก็หยิบเอาผ้าเช็ดหน้าที่ดีที่สุดที่เธอมีออกมาผืนหนึ่งหยิบออกมาจากก้นลิ้นชักแล้วก็หยิบกระดูกทั้งหมดจากใต้โต๊ะมาห่อรวมกันไว้ในผ้าเช็ดหน้าก่อนจะออกไปร้องไห้อย่างขมขื่นนอกประตูบ้านเธอวางกระดูกลงบนพื้นหญ้าสีเขียวใต้ต้นอัลมอนด์ทันใดนั้น
ธอรู้สึกมีแสงสว่างในหัวใจและไม่รู้สึกเศร้าโศกอีกต่อไปไม่นานหลังจากนั้นต้นอัลมอนด์ก็เริ่มโยกเยกไปมากิ่งของมันแยกออกแล้วตีกลับเข้าหากันเหมือนกำลังปรบมืออย่างมีความสุขจากนั้นก็มีควันพวยพุ่งออกมาจากต้นไม้ใจกลางของควันนั้นคือกองไฟมีนกแสนสวยบินออกมาจากเปลวไฟนั้นแล้วส่งเสียงร้องอย่างไพเราะก่อนที่มันจะบินพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและเมื่อมันบินจากไปต้นอัลมอนด์ก็กลับสู่สภาพเดิมแต่ทว่าผ้าเช็ดหน้าที่มีกระดูกอยู่ในนั้นกลับหายไปด้วยมาเจอรี่รู้สึกดีใจแล้วก็หัวใจพองโตเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่าพี่ชายของเธอยังคงมีชีวิตเธอกลับเข้าบ้านด้วยความยินดีแล้วกินอาหารค่ำของตัวเองสำหรับนกตัวนั้นเมื่อบินออกไปมันก็ไปเกาะอยู่บนหลังคาบ้านของช่างทำทองแล้วก็เริ่มร้องว่าท่านแม่คือคนที่ฆ่าข้าท่านพ่อคือคนที่กินข้ามีเพียงน้องสาวข้าชื่อมาเจอรี่เก็บกระดูกข้าทุกชิ้นที่มีแล้วห่อใส่ผ้าเอาไว้อย่างดีวางมันเอาไว้ใต้ต้นอัลมอนด์ข้าร้องจิบจิบจิบโอ้ตอนนี้ข้ากลายเป็นนกแสนสวยช่างทำทองซึ่งกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานเพื่อทำสร้อยทองได้ยินเสียงของนกตัวนั้นที่นั่งอยู่บนหลังคาบ้านเขาจึงลุกขึ้นไปดูและในขณะที่เขากำลังจะข้ามธรณีประตูเขาก็ทำรองเท้าหลุดแล้วสะดุดออกไปนอนอยู่กลางถนนด้วยสภาพที่มีรองเท้าเพียงข้างเดียวส่วนขาอีกข้างเหลือแต่เพียงถุงเท้าและยังสวมผ้ากันเปื้อนมีสร้อยทองอยู่ในมือข้างหนึ่งและอีกข้างถือครีมปากนกแก้วเขาลุกขึ้นยืนท่ามกลางแสงอาทิตย์แล้วก็เงยหน้าไปมองที่นกตัวนั้นเอ๊นกตัวนี้ทำไมช่างร้องเพราะเสียเหลือเกินน้อนี่ๆเจ้านกเจ้านกเจ้าร้องอีกทีได้ไหมไม่ได้หรอกข้าไม่ร้องซ้ำเฉยๆแต่ถ้าหากท่านให้สร้อยทองนั่นกับข้าข้าก็จะร้องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งโอ้ดีมากอ้าวนี่สร้อยทองทีนี้เจ้าจะร้องได้หรือยังนกน้อยบินลงมาโฉบเอาสร้อยด้วยกรงเล็บด้านขวาก่อนจะบินมาเกาะข้างหน้าช่างทองแล้วก็ร้องเหมือนเดิมว่าจิบจิบท่านแม่คือคนที่ฆ่าข้าท่านพ่อคือคนที่กินข้ามีเพียงน้องสาวข้าชื่อมาเจอรี่เก็บกระดูกข้าทุกชิ้นที่มีแล้วห่อใส่ผ้าเอาไว้อย่างดีวางมันเอาไว้ใต้ต้นอัลมอนด์ข้าร้องจิบจิบจิบตอนนี้ข้ากลายเป็นนกแสนสวยจากนั้นเจ้านกก็บินไปที่บ้านของช่างทำรองเท้าและเกาะบนหลังคาบ้านของเขาก่อนจะร้องว่าท่านแม่คือคนที่ฆ่าข้าท่านพ่อคือคนที่กินข้ามีเพียงน้องสาวข้าชื่อมาเจอรี่เก็บกระดูกข้าทุกชิ้นที่มีแล้วห่อใส่ผ้าเอาไว้อย่างดีวางมันเอาไว้ใต้ต้นอัลมอนด์ข้าร้องจิบจิบจิบโอ้ตอนนี้ข้ากลายเป็นนกแสนสวยเมื่อช่างทำรองเท้าได้ยินเขาก็วิ่งออกมาที่ประตูในขณะที่ยังสวมเสื้อไม่เสร็จดีมองขึ้นไปบนหลังคาบ้านตัวเองเอามือป้องใบหน้าเพื่อกันแสงแดดแยงตานั่นนกนี่ทำไมมันร้องเพราะเช่นนี้เนาะจากนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปข้างในเมียจ๋าเมียจ๋ามาดูอะไรนี่เร็วมีนกตัวหนึ่งร้องเพราะมากเลยเจ้าออกมาฟังสิจากนั้นเขาก็ร้องเรียกลูกๆทั้งหมดรวมทั้งคนรู้จักทั้งชายหนุ่มหญิงสาวให้พากันออกมาพวกเขาพากันมายืนที่ถนนแล้วก็จ้องไปที่เจ้านก
ร้อมกับเห็นว่านกตัวนี้มีขนสีแดงและเขียวที่สวยงามมากรอบคอของมันมีสีทองและดวงตาของมันก็กระพริบเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงสกาวนี่เจ้านกร้องอีกทีสิไม่ได้หรอกจิ๊บจิ๊บข้าจะไม่ร้องอีกครั้งถ้าหากว่าท่านไม่ให้อะไรตอบแทนข้านี่เมียข้าเข้าไปในห้องทำงานแล้วก็หยิบรองเท้าสีแดงที่อยู่บนสุดของชั้นมาให้เขาทีสิจากนั้นเมียของเขาก็เข้าไปนำมันออกมาพอได้มาแล้วชายหนุ่มก็ร้องบอกนกว่าเอาละเจ้านกร้องเพลงให้เราฟังอีกทีได้หรือยังนกน้อยบินลงมาแล้วก็โฉบเอารองเท้าไว้ในกรงเล็บข้างซ้ายแล้วก็บินกลับขึ้นไปบนหลังคาอีกครั้งก่อนจะร้องว่าท่านแม่คือคนที่ฆ่าข้าท่านพ่อคือคนที่กินข้ามีเพียงน้องสาวข้าชื่อมาเจอรี่เก็บกระดูกข้าทุกชิ้นที่มีแล้วห่อใส่ผ้าเอาไว้อย่างดีวางมันเอาไว้ใต้ต้นอัลมอนด์ข้าร้องจิบจิบจิบโอ้ตอนนี้ข้ากลายเป็นนกแสนสวยพอร้องจบมันก็บินจากไปโดยที่มีสร้อยทองอยู่ที่กรงเล็บข้างขวาและรองเท้าสีแดงที่กรงเล็บข้างซ้ายมันบินไปจนถึงโรงสีที่มีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบดังออกมาในโรงสีแห่งนั้นมีลูกจ้างอยู่20คนทุกคนกำลังช่วยกันขยับโม่หินพร้อมตะโกนเสียงดังเอาหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุยขณะที่โรงสีก็ส่งเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบนกน้อยบินมาเกาะอยู่บนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่หน้าโรงสีแล้วก็ร้องว่าท่านแม่คือคนที่ฆ่าข้าคนงานคนหนึ่งจึงมองไปที่นกท่านพ่อคือคนที่กินข้าคนงานสองคนหันไปมองแล้วก็ตั้งใจฟังมีเพียงน้องสาวข้าชื่อมาเจอรี่คนงานสี่คนเงยขึ้นมองเก็บกระดูกข้าทุกชิ้นที่มีแล้วห่อใส่ผ้าเอาไว้อย่างดีตอนนี้เหลือคนงาน8คนที่ยังทำงานอยู่วางมันเอาไว้ใต้ต้นอัลมอนด์ตอนนี้เหลือแค่5คนข้าร้องจิบจิบจิบตอนนี้เหลือคนเดียวโอ้ตอนนี้ข้ากลายเป็นนกแสนสวยในขณะที่คนงานคนสุดท้ายหันมาฟังในตอนท้ายเขาจึงได้ยินแค่ประโยคตอนจบนี่เจ้านกน้อยทำไมเจ้าร้องเพราะเช่นนี้ขอข้าฟังทั้งหมดอีกครั้งได้ไหมร้องอีกทีสิไม่ได้หรอกข้าไม่ร้องเป็นครั้งที่สองเปล่าๆหรอกถ้าหากท่านยกโม่หินให้ข้าข้าก็จะร้องให้ฟังอีกครั้งจริงเหรอถ้ามันอยู่กับข้าตอนที่ไม่มีใครอยู่เจ้าก็เอาไปได้เลยเออใช่ใช่ใช่เอาไปเลยเอาไปเลยนี่ถ้าเจ้าร้องอีกครั้งนะเจ้าก็เอามันไปเลยจากนั้นเจ้านกก็บินลงมาลูกจ้างโรงสีทั้ง20คนช่วยกันยกก้อนหินด้วยเสาเอาช่วยกันยกนะเอาอึบเอาอึบยกอึบยกอึบเจ้านกเอาหัวตัวเองสอดผ่านเข้ามาที่รูตรงกลางตอนนี้มันมีโม่หินอยู่รอบคอจากนั้นมันก็บินขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ร้องว่าท่านแม่คือคนที่ฆ่าข้าท่านพ่อคือคนที่กินข้ามีเพียงน้องสาวข้าชื่อมาเจอรี่เก็บกระดูกข้าทุกชิ้นที่มีแล้วห่อใส่ผ้าเอาไว้อย่างดีวางมันเอาไว้ใต้ต้นอัลมอนด์ข้าร้องจิบจิบจิบโอ้ตอนนี้ข้ากลายเป็นนกแสนสวยเมื่อร้องจบมันก็กางปีกเกี่ยวสร้อยทองไว้ที่กรงเล็บขวาเกี่ยวรองเท้าสีแดงไว้ที่กรงเล็บซ้าย
แบกโม่หินไว้รอบคอแล้วก็บินกลับไปยังบ้านของพ่อตอนนี้พ่อของเขากำลังนั่งอยู่ในห้องรับแขกส่วนน้องสาวมาเจอรี่นั่งอยู่ที่โต๊ะระหว่างนั้นผู้เป็นพ่อก็ร้องขึ้นว่าเอ๊ทำไมข้ารู้สึกโล่งใจแล้วก็มีความสุขอย่างนี้นะไม่นะข้ารู้สึกแย่รู้สึกเหมือนว่ากำลังจะมีพายุใหญ่มาอย่างนั้นแหละแต่มาเจอรี่กลับนั่งร้องไห้นกน้อยบินมาถึงแล้วก็ไปเกาะอยู่บนหลังคาโอ้ข้ารู้สึกเป็นสุขอย่างมากเลยดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงสว่างซิละเกินเหมือนกับว่าข้าจะได้พบกับเพื่อนเก่าอย่างนั้นแหละไม่นะข้ากลับรู้สึกหวั่นใจฝันข้ากระทบกันกึกกักแล้วก็เหมือนมีไฟลุกอยู่ในเส้นเลือดจากนั้นนางก็คลายชุดออกเพื่อรับลมส่วนมาเจอรี่ก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงมุมห้องโดยมีชามอาหารวางอยู่ตรงหน้าเมื่อน้ำตาของเธอไหลลงมาจนเต็มชามเจ้านกที่เกาะอยู่บนต้นอัลมอนด์ก็ร้องว่าท่านแม่คือคนที่ข้าจากนั้นผู้เป็นแม่ก็หูดับตาปิดจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อีกแต่กลับได้ยินเสียงพายุน่ากลัวดังก้องอยู่ในหูส่วนข้างในดวงตานั้นก็เริ่มสั่นระริกก่อนจะลุกไหม้ดังมีฟ้าแลบท่านพ่อคือคนที่กินข้าโอ้แม่เจ้าเจ้านกแสนสวยนี่ช่างร้องได้ไพเราะจับใจพระอาทิตย์ก็ส่องแสงทุกอย่างทรงกลิ่นหอมหวนเหมือนกับอบเชยเลยมีเพียงน้องสาวข้าชื่อมาเจอรี่พอนกร้องมาถึงตรงนี้มาเจอรี่ซุกหน้าตัวเองลงบนตักแล้วก็ร้องไห้จนพ่อของเธอต้องบอกว่าข้าต้องออกไปดูเจ้านกนั่นซะหน่อยแล้วอย่าออกไปนะข้ารู้สึกเหมือนกับว่าบ้านนี้กำลังโดนไฟไหม้แต่ชายหนุ่มก็ออกไปเก็บกระดูกข้าทุกชิ้นที่มีแล้วห่อใส่ผ้าเอาไว้อย่างดีวางมันเอาไว้ใต้ต้นอัลมอนด์ข้าร้องจิบจิบจิบโอ้ตอนนี้ข้ากลายเป็นนกแสนสวยจากนั้นเจ้านกก็ทิ้งสร้อยทองลงมาที่คอของพ่อมันช่างเหมาะเจาะพอดิบพอดีพ่อของเขาดีใจมากวิ่งไปที่ประตูแล้วก็ร้องบอกว่านี่ดูนี่สิสร้อยทองแสนสวยนี่เจ้านกน้อยนั่นให้ฉันมาฝ่ายภรรยารู้สึกหวาดกลัวมากจนแทบจะหล่นไปกองอยู่ที่พื้นหมวกของเธอหลุดออกเจ้านกน้อยก็เริ่มต้นร้องใหม่อีกครั้งท่านแม่คือคนที่ข้าโอ้ข้าอยากจะมุดลงไปสักพันเมตรใต้ดินจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงแกท่านพ่อคือคนที่กินข้าจากนั้นหญิงสาวก็ล้มลงนอนเหมือนจะสิ้นใจเจ้านกก็ยังร้องต่อไปมีเพียงน้องสาวข้าชื่อมาเจอรี่โอ้ข้าจะออกไปข้างนอกบ้านบ้างดีกว่าข้าอยากรู้ว่านกน้อยจะให้อะไรข้าบ้างไหมจากนั้นเธอก็วิ่งออกไปในขณะที่เจ้านกยังคงร้องต่อว่าเก็บกระดูกข้าทุกชิ้นที่มีแล้วห่อใส่ผ้าเอาไว้อย่างดีจากนั้นมันก็โยนรองเท้าลงมาให้เธอวางมันเอาไว้ใต้ต้นอัลมอนด์ข้าร้องจิบจิบจิบโอ้ตอนนี้ข้ากลายเป็นนกแสนสวยมาเจอรี่ผู้น่าสงสารรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขเธอลองสวมรองเท้าสีแดงนั่นทันทีแล้วก็กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขโอ้พระเจ้าข้ารู้สึกเศร้าใจมากก่อนที่จะออกมาข้างนอกนี่แต่ตอนนี้หัวใจของข้าช่างสดใสเขาเป็นนกที่น่าหลงใหลยิ่งนักที่ให้รองเท้าสีแดงกับข้าในขณะที่แม่ของเธอนั้นกลับขนหัวลุกไปทั้งหัว
เหมือนมีไฟแผดเผาอยู่ต่อให้โลกถล่มทลายข้าก็จะต้องออกไปข้างนอกเพื่อปลดเปลื้องบางอย่างออกไปจากตัวข้าแต่แค่เพียงเธอก้าวออกมาพ้นประตูโม่หินก็ตกลงมาบนหัวเธอแล้วก็ทับเธอจนแบนพ่อและลูกสาววิ่งออกมาดูแต่ก็เห็นเพียงควันกับเปลวไฟที่พวยพุ่งขึ้นมาเมื่อทั้งหมดหายไปร่างของเด็กชายตัวน้อยก็ปรากฏขึ้นแทนเขาเดินเข้าไปจับมือพ่อและมาเจอรี่พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจต่างพากันเดินออกมาข้างในนั่งลงที่โต๊ะและกินอาหารเย็นพร้อมหน้ากันอย่างมีความสุขและนี่ก็คือเรื่องต้นอัลมอนด์นะคะโอ้เป็นโศกก็นาฏกรรมไหมพี่อาจจะเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์ไหมครับแต่ก็สะท้อนถึงเรื่องของแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวร้ายตลอดกาลนะคะแม่เลี้ยงนี่หลังจากที่ทำให้ลูกเลี้ยงตายแล้วแม่เลี้ยงนี่ก็เอาตัวลูกเลี้ยงเนี่ยเอามาต้มซุปใช่ไหมใช่ครับพี่อันนี้โหดมากเลยทำลายหลักฐานทำลายหลักฐานใช่วันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเรื่องค่อนข้างยาวคุยได้น้อยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องหมาชราเซาเท่าเซาเท่าหมาชรานะคะใครชอบหมาอย่าลืมติดตามตอนหน้าตอนนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts